โอ้โหมาอันนี้มันขมกว่ากระถิ่นอีกอ่ะสวัสดีครับผมแล้วนี้กลับมาพบกับมิสมาวินอีกแล้วนะครับผมก็จากตอนที่แล้วเนี่ยที่มิสกับมาเนี่ยได้แบบว่าลองกินอาหารแบบที่มันเรียกว่าอาหารแปลกๆผสมกันมั่วอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบมีหลายคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์มาว่าแบบอยากให้ลองกินอาหารดีๆบ้าง okay. ใช่ไหมเป็นอาหารที่แบบว่ามีประโยชน์นะครับผมก็ตอนเด็กๆเนี่ยมิกเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยชอบกินผักครับผมเพราะว่าคุณแม่เนี่ยเหมือนแบบว่าป้อนผักให้เรากินตอนเด็กๆแต่ว่าเราเนี่ยแบบว่าก็แบบว่าปฏิเสธ no. ไม่ยอมกินตลอดใช่ไหมเพราะว่าแบบเอาเป็นว่าตอนนั้นคือกินแล้วมันขมมันแบบว่ามันกินไม่ได้จริงๆครับก็วันนี้เนี่ยมิกเนี่ยได้สปอนเซอร์จากคุณแม่ครับผมมิกจะมาลองกินเรียกว่าเป็น4ผักที่คุณแม่ชอบกินนะครับผมแล้วก็4ผักเนี่ยมิกคิดว่าน่าจะเป็น4ผักที่วัยรุ่นสมัยนี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้เห็นหรือว่าแบบอาจจะไม่ค่อยได้กินกันสักเท่าไหร่นะครับผมรับรองว่า4ผักอันนี้เนี่ยเด็ดดวงแน่นอนนะครับผมและนี่ครับผม4ผักของเราโอ้โหรู้แต่ละอย่างนี่แบบว่าเป็นไงครับรู้จักกันไหมครับก็วันนี้นะครับผมมิกก็จะมารับคำท้านะครับเรียกว่าเป็นชาเลนจ์เล็กๆจากแม่แล้วกันนั่นก็คือกินผักตามใจแม่นะครับผมบอกเลยว่า4ผักอันนี้เนี่ยมิกเคยกินมาก่อนนะครับผมแล้วก็ไม่รู้ว่ากินแล้วเนี่ยจะรอดหรือไม่เพราะว่าคุณแม่เนี่ยบอกมาว่า4ผักนี้นะขมหมดเลยเป็นลมขมเป็นยาเป็นยาระบายยาระบายทางปากนะครับกินแล้ววันนี้ระบายแน่นอนอ้วกแน่นอนโอเคครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มชาเลนจ์นี้กันเลยดีกว่าครับไปกันผักอันแรกนะครับอันนี้เรียกว่ากระถิ่นนะครับผมเอ๊ะทำไมมันดูแบบคล้ายๆมายาลาบมายาลาบนี่ไม่ใช่นักร้องนะครับเป็นมายาลาบที่แบบว่าผักที่มันแบบว่าแตะๆแล้วแบบแตะๆแล้วมันจะหุบเคยเล่นครับแต่ตอนประถมที่แบบว่าแตะๆแล้วก็เอาไปใส่ในกางเกงเพื่อนก็ทำกระถิ่นครับก็ช่วยลดน้ำตาลในเลือดช่วยรักษาโรคความดันโลหิตสูงแล้วก็อุดมไปด้วยวิตามิน A นะครับก็บำรุงสายตาเนาะก็ต่อไปอันที่2นะครับผมก็จะเป็นสะเดานะครับผมแม่สะเดานี่ใช่จะเป็นดาราตลกปะก็ผักสะเดานี้นะครับก็มีสรรพคุณช่วยลดเนื้องอกนะครับผมแล้วก็ช่วยแก้โรคหัวใจสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายนะครับยอดเยี่ยมทีเดียวนะครับก็สำหรับผักชนิดที่3นะครับอันนี้เรียกว่ายอดมะม่วงหิมพานต์นะครับผมมันก็คือใบของไอ้เม็ดมะม่วงมะม่วงหิมพานต์ที่เราแบบว่าเอามาทอดกินกันเม็ดเล็กๆนะครับแล้วก็สรรพคุณของยอดมะม่วงหิมพานต์นะครับก็คือช่วยลดความเสี่ยงนะครับในการเกิดโรคหัวใจแล้วก็โรคมะเร็งนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับผมยังช่วยชะลอความแก่ได้ด้วยครับผมว่าแล้วทำไมแม่ชอบกินใช่ปะใช่ก็อันนี้นะครับผมอันสุดท้ายนะครับบอกเลยว่าอันนี้เนี่ยพีคสุดนะครับนั่นก็คือนี่ครับผมมะระขี้นกครับผมมีใครแบบว่าเคยกินหรือเคยเห็นบ้างไหมครับรูปทรงมันแบบเหมือนขี้นกนี่ครับแล้วก็สรรพคุณของมะระขี้นกนะครับก็ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งแล้วก็ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลนะครับและที่สำคัญที่เราขาดไม่ได้อีกแล้วนะครับนั่นก็คือมันชะลอความแก่ได้อีกแล้วครับแม่จริงกินเยอะๆนะครับและนี่นะครับก็คือหน้าตาของผัก4ชนิดที่เราจะมากินในวันนี้นะครับผมโอเคบอกเลยว่ามิ้งเนี่ยไม่เคยลองจริงๆแม้แต่อันเดียวนะครับก็คือเห็นแต่คุณพ่อคุณแม่กินกันนะครับบอกเลยว่ารสชาติวันนี้ไม่น่ารอดก็โดยเราจะมีตัวช่วยนะครับนั่นก็คือนี่ครับผมจะเป็นข้าวสวยนะครับแล้วก็นี่เลยครับน้ำพริกกุ้งเสียบนะครับผมจะรอดไหมเนี่ยมาไม่ต้องรอช้าแล้วครับมาลองกันจริงๆกันดีกว่าเราไปเริ่มกันด้วยอันแรกดีกว่าครับกระถิ่นนะครับผมปกติกระถิ่นที่เขาไม่ทอดไม่ใช่หรอยังก็ทานสดๆค่ะเฮ้ยกระถิ่นนะกระถิ่นที่เอาไปทอดที่วัดนะแม่อะไรอะเนี่ยอะไรเนี่ยไม่เข้าใจไม่เข้าใจไม่เก็ตโอ้ยกินงี้จริงเหรอนี่นะผมข้าวกับกระถิ่นนะหนึ่งสองสามต้องกืนเฮ้ยว่าตอนนี้เราเหมือนวัวเลยฮะเคี้ยวเอื้องมันแบบเนื้อแบบกินยากเลยถ้าอยากหามันแบบขมๆเหมือนยากปกติเนี่ยเคี้ยวข้าวไม่กี่คำก็กืนแล้วแต่นี่แบบประมาณนาทีกว่าแล้วยังไม่กืนเลย
ไม่หวัดเลยนะเนี่ยไม่กินได้ไงนี่ยังขมเล็กน้อยเดี๋ยวลองชนิดที่สองนี่แค่อันแรกเนี่ยอันแรกก็ไม่รอดแล้วเนี่ยครับผมท้ามาแล้วต้องชิมให้ครบทุกชนิดต่อไปนะครับผมดอกสะเดาสดจากต้นค่ะ 4-5 ใบหรือว่าหวานไปลมผมปัญญานี่มีจริงๆนะครับผมผมปิดครับต่อไปเป็นดอกสะเดานะครับผมหนึ่งสองสามไปโอ้โหมาอันนี้มันขมกว่ากระถิ่นอีกอ่ะโอ้ทำไมไม่ชอบกินผักที่มันขมปี่ขนาดนี้ไม่ผ่านไม่ผ่านไม่รอดอีกแล้วอันที่สองแค่อันที่สองเนี่ยดูดจนน้ำทั้งหมดแก้วเลยผักพวกนี้มันกินกันตอนแบบคนมีอายุกินไงพอโตโตแล้ววัยรุ่นเขาไม่กินกันหรอกนี่เราท้าพิสูจน์ไงไม่น่าแล้วคำท้าเลยอันที่หนึ่งอันที่สองผ่านไปเขาบอกเลยว่าไม่มีอันไหนแบบรอดยอดมะม่วงหิมพานต์นะผมจากอันแรกนะครับผมเจอกระถิ่นว่าขมแล้วอันที่สองเจอสะเดาเข้าไปขมกว่าเดิมอีกคือกินได้อย่างนี้เลยใช่ไหมบอกเลยว่ากินอันนี้เสร็จก็ไม่หิวข้าวแล้วครับผมรับลิ้นนี่รับรสไม่ได้แน่นอนขมขนาดนี้ข้าวติดยอดมะม่วงหิมพานต์นะครับผมอันที่1อันที่2หรือว่าอันที่3ผลลัพธ์ก็คือเหมือนเดิม nope. คลายทิ้ง อันนี้เนี่ยบอกเลยว่าหนักใจที่สุดแล้วแหละโอ้โหมาละคีโนแค่กลิ่นก็ไม่รอดแล้วอ่ะกลิ่นก็แบบขมปี๋อะจริงไหมบอกเลยว่าเราแบบว่าเราไม่ต้องเดาแล้วคือกินไปแล้วก็ผลลัพธ์ก็คือเหมือนเดิมคลายทิ้งแน่นอนมาละคีโนสาแก่ใจหรือยังสาแก่ใจหรือยังไม่ผ่านสักชนิดยอมรับตรงๆตรงนี้เลยนะครับว่ากินไม่สักอันกินไม่สักอันจริงคือแบบมันขมแบบขมปี่ทุกอันเลยครับผมนี่แหละครับผลลัพธ์ในวันนี้ยอมจริงๆคือแบบว่ายอมคนสมัยก่อนจริงๆว่าเขาที่เขากินได้นะก็สุดยอดมากผมยอดจริงครับผมก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับชาเลนจ์ของแม่นะครับที่ลองกินผัก4อันนี้ดูนะครับก็บอกเลยว่ายอมแพ้แต่โดยดีนะครับผมกินไม่ได้แม้แต่อันเดียวโอ้โหถ้าใครอยากลองก็ไปลองกันได้นะครับผมแล้วก็ถ้าใครกินได้หรือว่ายังไงก็มาคอมเมนต์บอกกันได้ด้วยนะครับผมก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับผมให้ช่องมิสมาวินด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมก็เวลามีอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยก็จะได้แจ้งเตือนกันได้เนาะก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอตัวไปแปรงฟันด่วนๆนะครับผมเพราะตอนนี้ยังขมปากกันนะครับบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับแม่เอากินต่อไหมอ่ะบอกเลยว่าจะไม่กินอีกแล้วในชีวิตนี้